วัสดีค่ะพี่น้องพ้องไปสุภุสุคนค่ะวันนี้แม่มุยกับสิพามาเบิ่งพายุเผานะคะอันนี้หางพายุเบต้าคือเก่าค่ะหมู่บ้านที่เห็นแม่นบ่คะหมู่หาดนี้เพิ่นก็สิเต็มไปด้วยสาหร่ายเนาะค่ะแต่มื้อนี้กะทะเลเพิ่นได้ทำความสะอาดไปเบิดแล้วค่ะแต่ว่าคลื่นแห้งขนาดเลยค่ะเพิ่นว้าวค่ะคลื่นแห้งมากเลยค่ะบางทีนะคะน้ำขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะมาถึงแม่มุ้ยแล้วค่ะน้ำสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมาฮอดปีเลยขึ้นแห้งขนาดเลยค่ะอันนี้น้ำทะเลเพิ่นทำความสะอาดบีชเนาะค่ะทำความสะอาดชายหาดที่สาลายหมู่บ้านที่ถ่ายคลิปไม่เบิ่งเนาะค่ะอันนี้น้ำเพิ่นก็ชำระล้างทำความสะอาดหน้าหาดเนาะค่ะที่เบิ่งค่ะความแห้งของขึ้นค่ะดีล่ะค่ะความแห้งของคลื่นค่ะสัตว์เห็นให้น้ำท่วมนาหาดไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่มุ้ยสิซาเห็นเบิ่งนะคะว่าน้ำเพิ่นสัตว์มาฟังพี่เบิดเลยค่ะความสกปรกมองหิมไปหนีไปเลยค่ะมาเบิ่งค่ะมองนี้เป็นน้ำท่วมเลยค่ะมาเบิ่งค่ะสาลายหมู่บ้านที่อยู่หนาหาดนะคะเพิ่นกระติดไล่มาถิ่มกองไว้ยี่ว่ายั่วยุ่งนี่ค่ะเต็มไปเบิดเลยค่ะเป็นตะย่างค่ะหายท้องค่ะอ๋อคุณจะเป็นจิ้งซี่ค่ะไอทะเลสัตว์เพิ่นขึ้นมาค่ะเป็นคือแมงมุมอะค่ะมีท้องเพิ่นที่เป็นห้อยอันนั้นอันนี้คือสิเป็นลูกเพิ่นน่ะสิเป็นโตใหญ่กว่านี้มั้งคะพายุมาเพิ่นก็เลยทำความสะอาดเนาะค่ะแต่ว่าขึ้นใหญ่แห้งเลยค่ะว้าวบ่เคยเห็นมาก่อนค่ะThank you.
เนาะค่ะเพิ่งไล่ขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะปกติมองแม่มุ้ยยืนนี่ก็จะสิเป็นหาดอันนี้เนาะค่ะให้ลูกค้านอนอาบแดดเนาะค่ะถึงที่ราคาเพิ่นได้ทำความสะอาดหาดเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดสวยงามคือเก่าค่ะนี่นะคะเพิ่นสิบ่ขึ้นแห้งขนาดนี้ค่ะเพิ่นสิแบบขึ้นที่แม่มุ้ยเคยถ่ายให้เบิ่งนะคะเพิ่นสิก็บ่แห้งขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ขึ้นเพิ่นแห้งขนาดนี้
ื่นแห้งขนาดเลยค่ะเอาละค่ะมื้อนี้แม่มุ่ยกับพ่อสำนีก่อนค่ะแม่มุ่ยกับพ่อพี่พาน้องมาเบิ่งคลื่นยักษ์ค่ะคลื่นทะเลเนาะค่ะหางพายุถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มุ่ยน้ำแน่ด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ